ริ่มต้นชีวิตจากครอบครัวก็ถูกล่อบ่มเพาะอบอุ่นและสุขแสนธรรมดาเติบโตขึ้นจนอายุ11ปีถูกส่งไปเรียนหนังสือที่ประเทศไต้หวันโดยเงินค่าขนมเพียงสัปดาห์ละ50เหรียญและหมดไปอย่างรวดเร็วเพราะน้ำใจที่มีให้แก่เพื่อนถึงแม้จะไม่มีเงินมากมายพ่อแม่ส่งมาผมก็เลี้ยงเพื่อนหมดทำแล้วมันสุขใจแล้วก็ทำต่อไปนี่คือการหายของชีวิตในวัยเด็ก2ปีต่อมาวิชัยถูกส่งไปเรียนหนังสือไกลขึ้นถึงสหรัฐอเมริกาเวลาเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนั่นคือความเชื่อในพลังของการเป็นผู้ให้และความไม่ยอมแพ้ให้กับคำว่าเป็นไปไม่ได้ในที่สุดที่สนามบินฮ่องกงชายหนุ่มอายุเพียง25ปีได้เป็นเจ้าของร้านค้าปลอดภาษีร้านแรกในชีวิตถือหุ้นเพียง 10% ในปีแรกและอีกเพียง2ปีต่อมาเขาก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในที่สุดความฝันของวิชัยศรีวัฒนประภายังคงเดินหน้าต่อด้วยการเปิดตัวดิวตี้ฟรีแห่งแรกของประเทศไทยณอาคารมหาทุนพลาซ่าซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อเป็นคิงพาวเวอร์ในเวลา